สวัสดีค่ะพบกับลูกน้ำนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีทำพวงกุญแจเป็นดอกแก้วนะคะเป็นอีกแบบนึงเรามาเริ่มทำกันนะคะจะใช้เศษผ้านะคะขนาด 6x6 เซนติเมตร1ชิ้นพับทบครึ่งแล้วก็กรีดให้เป็นรอยนะกางออกแล้วก็พับอีกด้านทบครึ่งอีกด้านนึงนะคะได้แบบนี้แล้วก็พับทบครึ่งใช้กรรไกรค่ะตัดมุมเศษผ้าตรงนี้ออกไปนิดนึงนะคะกางออกก็จะได้เป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้นะคะให้เราพับเข้ามากรีดตรงมุมให้เป็นรอยนิดนึงทำแบบนี้ทั้ง4มุมเลยค่ะได้แล้วนะคะต่อไปก็ใช้เชือกนะคะอันนี้จะเป็นเชือกขนาดความยาว30เซนติเมตรนะคะน้ำทำไว้ด้านหนึ่งนะคะเชือก30เซนติเมตรนะคะยัดเข้าไปในช่องที่เราตัดไว้จากนั้นก็มัดปลายปมเชือกต่อไปค่ะใช้ได้เย็บตรงโคนเชือกสัก2ครั้งดึงดันผ้าขึ้นนะคะให้ชนกับโคนเชือกเลยเย็บลายมุมผ้าค่ะด้านไหนก็ได้นะคะให้ชิดเข้าหาโคนเชือกแล้วก็เย็บย้ำตรงโคนเชือกทำแบบนี้ทั้ง4มุมค่ะทั้ง4มุมแล้วนะคะต่อไปก็เอามุมนี้นะคะพับชนมาเข้ากับโคนเชือกอีกเห็นไหมแล้วก็เย็บเหมือนเดิมค่ะเย็บให้ติดกับโคนเชือกอีกครั้งหนึ่งทำอีก3มุมที่เหลือก็ทำเหมือนกันนะได้แล้วนะคะทุกคนครบ4มุมแล้วต่อไปเราดูได้นะคะมาฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็เริ่มทำจากฝั่งนี้ก็คือพับไปด้านหลังให้ขอบชนขอบนะคะขอบชนขอบแล้วใช้ได้สกิดสองข้างเข้าด้วยกันติดไปแบบนี้เห็นไหมคะกางออกก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปมามุมด้านนี้นะคะก็พับให้ขอบชนขอบเหมือนกันแล้วใช้ปลายได้สกิดตรงนี้ให้ติดกันค่ะใช้ปลายเข็มนี่ไม่ใช่ปลายได้มุมต่อไปThank you.
แล้วก็มาย้ำตรงมุมที่1อีกครั้งนึงนะคะมาซ้ำมุมเดิมที่เราเย็บไปตอนแรกก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมคะตามรูปได้เนาะจากนั้นก็ดึงได้ให้เราเย็บเพื่อความแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะต่อไปเราก็จะใช้ลูกปัดนะคะอันนี้ใช้ลูกปัดสีอะไรก็ได้นะคะแต่พอเอิร์นว่ามีอยู่สีทองก็เลยใช้สีทองเลยให้ลูกปัดหยุดตำแหน่งตรงกลางนะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะดูที่มุมผ้าด้านนี้นะคะแล้วก็กางออกแล้วก็แบะให้มันขอบตรงนี้ค่ะชนกับตรงกลางของลูกปัดเลยนะคะขอบตรงนี้ที่มันเป็นรอยผ้าค่ะให้ตรงกับตรงกลางของลูกปัดแบบนี้นะแล้วก็ได้แล้วก็ปักซ่อนได้มานะคะแล้วให้ทะลุมาด้านหลังแล้วก็ซ่อนได้ไม่ให้เห็นนี่นะคะโอเคดูตรงนี้นะคะเย็บปึ๊บจิกผ้ามานะคะแล้วก็โผล่เข็มมาตรงกลางนะคะแล้วก็กดปลายเข็มลงไปแล้วให้ปลายเข็มไปทะลุอีกด้านหนึ่งประมาณนี้นะคะแบบนี้กลีบต่อไปก็เหมือนกันค่ะแวกตรงกลางพับกลีบให้มันบานออกแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวทำให้ดูอีกกลีบนะคะให้ปลายเข็มโผล่มาตรงกลางแล้วก็กดทับไปให้เข็มปลายเข็มโผล่มาอีกด้านหนึ่งแบบนี้เห็นไหมคะตรงกลางจะมีได้เย็บออกมาจะมีได้โผล่อยู่ตรงนี้หรือจะเย็บแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเย็บไปแล้วก็ให้เข็มโผล่มาตรงกลางแล้วก็ดึง1แล้วก็กลับไปอีกเห็นไหมคะเว้นช่องตรงนี้แล้วก็ปึ๊บให้ทะลุออกมาอีกด้านข้างเห็นรอยได้เห็นตรงนี้ไหมคะนี่ค่ะให้มันเย็บให้เป็นอย่างนี้จนถึงด้านที่4เลยนะคะเมื่อสีกลีบครบแล้วใช่ไหมคะแบบนี้เราก็ดึงได้ดอกมันก็จะแบนดอกมันก็จะแอนแบบนี้นะคะก็จะเป็นกลีบสีกลีบประมาณนี้แล้วก็ดึงได้ให้แน่นดึงได้ให้แน่นแล้วก็เก็บได้ค่ะจบงานนะคะแล้วก็ปักเข็มให้ทะลุไปด้านหลังเพื่อเป็นการซ่อนได้นะคะโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะคะกลีบดอกแก้วมาแบบนี้การอันนี้น้ำทำ8ชิ้นนะคะถ้าดอกทิวลิปคือจะทำแค่6ก็คือ3เส้น6ชิ้นอันนี้คือ4เส้น8ชิ้นนะ
ต่อไปทำใบนะคะตัดกระดาษมาค่ะขนาด16คูณ3พับตามยาว1ครั้งนะคะแล้วก็พับทบแบบนี้ครั้งหนึ่งวัด5เซนตรงนี้ขึ้นมา1เซนอ่ะกะๆนะคะขึ้นไปอีกประมาณ2เซนแบบนี้นะแล้วเราก็วาดรูปใบค่ะกลางออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันแล้วก็วาดทับลงไปเลยได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เย็บโดยเว้นช่องตรงนี้ไว้นะคะประมาณ4เซนนะคะ 4-5 เซนแล้วก็เย็บให้เป็นรูปใบค่ะเย็บเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ตัดเศษผ้าออกได้แล้วก็กลับผ้านะคะตรงนี้ให้เราเย็บปิดช่องให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ใครจะเอาไปรีดก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนต่อไปก็เอามาเข้าร้อยห่วงกันนะคะใช้พวงห่วงพวงกุญแจแบบนี้ยัดเข้าไปข้างในอ่ะแล้วก็จัดเรียงเอานะคะว่าจะให้ระดับไล่กันแบบไหนสมมุติว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เย็บทะลุให้ไปอีกเย็บเชือกให้ทะลุไปนะคะแล้วก็มัดวนไปเย็บแล้วก็มัดวนไปเรื่อยๆนะคะโอเคได้แล้วนะคะเป็นแบบนี้ต่อไปใบเราจะมัดแบบที่แบบที่มัดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออีกวิธีนึงก็คือเย็บขึ้นมาเลยค่ะให้ติดกันเลยด้านหลังแล้วก็พับผ้าให้เป็นรูปแบบนี้แล้วก็เย็บให้ทะลุอีกครั้งนึงเป็นการมาร์คผ้าไว้นะคะเก็บได้ให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จนะคะพวงกุญแจดอกแก้วพร้อมใบแบบนี้สีสันทุกคนก็ไปเลือกกันเอาเองนะคะถ้าใช้ดอกแก้วยิ่งเยอะก็ยิ่งสวยนะคะอยู่ว่างๆก็ลองทำกันดูนะคะไม่ยากใช้ความขยันนิดนึงคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะทุกคนก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็แชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ